สำหรับตอนนี้ครับยอดในช่องเราครับก็เกิน 70,000 ซับสไครบ์ไปแล้วนะครับและผมครับก็กำลังรอลุ้นกับโล่เงินของ YouTube ครับวันนี้ครับผมได้สั่งของมาจากเว็บ Banggood นะครับ2ถุงนี้ครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับนั่นก็คืออุปกรณ์สำหรับเคาท์ดาวน์ YouTube ครับใช่ครับเคาท์ดาวน์ YouTube รวมถึงใครจะเอาไปใช้เคาท์ดาวน์ Facebook หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ทั้งหมดครับมันต้องมาประกอบเองฮะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงคือก่อนหน้านี้ผมได้ดูวิดีโอของพี่หาวครับผมเห็นพี่หาวเนี่ยเขาใช้นาฬิกาตัวนึงครับซึ่งมันเป็นนาฬิกานับเคาท์ดาวน์นะนับเคาท์ดาวน์ YouTube ก็ได้นับเคาท์ดาวน์ Facebook ก็ได้แล้วก็ทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลยซึ่งไปดูแล้วครับราคาเนี่ยค่อนข้างสูงครับบอกเลยฮะว่าซื้อไม่ไหวครับดังนั้นครับก็เลยเปิดหาข้อมูลต่างๆใน YouTube ครับก็เห็นฝรั่งครับเขาทำอุปกรณ์ DIY นะสามารถนับเคาท์ดาวน์ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรืออะไรก็ได้ครับนะเดี๋ยวยังไม่เคยลองทำเลยนะก็นั่นแหละครับสั่งมาแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยอันนี้ใช้เวลาสั่งมาครับกว่าของจะมาส่งเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะครับห่อมาในถุงพลาสติกที่เห็นเมื่อกี้นะแกะออกมาครับก็จะเป็นเนี่ยครับแผงวงจรนะซึ่งจริงๆจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเข้าใจผิดครับคิดว่าเขาจะประกอบมาให้เลยฮะอันนี้เนี่ยต้องบัตรกีเองหมดเลยนะทั้ง IC ทุกตัวนะครับใครไม่มีสกิลตรงนี้เนี่ยต้องระวังด้วยนะครับและอันนี้ก็คือแผง LED ที่เป็นดิจิตอลนะครับก็จะเป็นตัวเลขนับเคาท์ดาววิ่งอยู่ในนี้แหละนะ2ชิ้นเนี้ยราคารวมก็ถ้าจะไม่ผิด 3-400 บาทแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะต่อสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองกันเลยครับว่าสกิลบัตรกรีเนี่ยไม่ได้ทำมาเป็น10ปีแล้วครับเป็นสมัยเด็กๆนะทำเล่นนะกับแผงวงจรก็วันนี้ก็สั่งมาแล้วก็จะต้องมาบัตรกรีเองครับบางจุดนะก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว LED นะที่ให้มานะครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะเป็นตัวเลขดิจิตอลนั่นแหละนะทีนี้สายไฟครับเราก็ต้องต่อให้ถูกเส้นด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตัวที่เป็น UCC ก็คือต่อสายสีดำนะครับ GND ต่อสายสีขาว DIN นะครับต่อสายสีเทาแล้วก็ CS ต่อสายสีแดง CLK ต่อสายสีน้ำเงินเดี๋ยวผมขอบัตรกีขาเสียบติดเข้าไปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะตอนนี้ก็บัตรกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าไม่ได้ทำนานมากๆแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปนะนี่เองนะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ครับก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะฮะก็แผงวงจรเสร็จละเดี๋ยวเราลองไปเซตอัพดูกันเลยครับนี่มันต้องทำยังไงต่อครับเนี่ย เดี๋ยวลองดูเลยหลังจากลองผิดลองถูกครับใช้เวลาเยอะมากๆครับกับตัวนับยอดซับสไครบ์นะครับตอนแรกเนี่ยผมจะบอกว่าวงจรตัวนี้ที่ผมได้มามันผิดครับก็เลยทำให้การเขียนวงจรผมสับสนไปหมดเลยนะครับก็ตอนแรกครับตัวหนังสือมันอ่านถอยหลังครับดังนั้นนะฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวผมต้องส่งจริงๆไม่ส่งเคมคืนแล้วล่ะเพราะราคามันถูกมากนะมันร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสั่งตัวใหม่มานะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนี่เห็นไหมมันจะเป็นตัวนับยอด Subscribe แล้วก็ยอดวิวของเรานะครับในช่อง YouTube นะครับหลังจากเราประกอบตัว Arduino เนี่ยเข้ากับตัวจอไฟของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดาวน์โหลดโค้ดกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าโค้ดพวกนี้ไม่ได้เขียนเองนะผมก็เอามาจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับอ่ะหลังจากเราได้โค้ดมาดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาแตกไฟล์โค้ดกันนะครับนี่ครับปึ๊บนะฮะจะเห็นว่าจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ Arduino ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีโค้ดฟอนต์โค้ดอะไรใส่เข้ามาด้านในฮะซึ่งถ้าคนไม่เคยทำก็อาจจะงงๆนิดนึงนะผมก็งมไปหลายวันเลยนะครับหลังจากนั้นครับให้เราเปิดนะครับหรือว่าไปดาวน์โหลดนะคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ Arduino นะที่ใช้ได้ในทั้ง PC แล้วก็ Mac จากเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่ะเปิดในแอปเสร็จเข้ามาเรียบร้อยนะครับอย่าลืมเชื่อมต่อสาย USBนะครับของตัว Arduino Wi-Fi ของเราเนี่ยเข้ากับโน้ตบุ๊กด้วยนะเมื่อเปิดขึ้นมาครับเราจะเห็นโปรแกรม Arduino นะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นโค้ดให้สำเร็จแล้วนะเรามาที่ your config below ตรงนี้นะครับแล้วก็เส
ใส่รหัส Wi-Fi นะครับ Wi-Fi บ้านเราอะไรไปให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่โค้ดช่องครับแค่นี้เองฮะแล้วก็กดอัปโหลดเข้าไปครับแค่นี้เองครับ Arduino ของเราก็จะสามารถใช้งานได้เป็นตัวนับเคาน์ดาวน์รอยอดครบแสนของเราแล้วนะครับก็วันนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับอาจจะก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่อง Arduino หรือว่าตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือว่าด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ลองทำดูแบบมั่วๆดูฮะแต่มันก็ใช้งานได้แล้วนะครับใครสนใจนะครับตัวชิป Arduino ตัวนี้นะครับก็สั่งได้ครับมีทั้ง Lazada, Banggood, Shopee นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวจัดชุดอุปกรณ์แล้วก็สั่งให้แบบเหมือนๆกันเลยนะเอาลองไปทำเล่นกันดูครับสนุกดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมแค่นี้ละครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ